بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحناوبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناوبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاصوعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เบื่อกันยังอ่ะยังไม่เบื่อหรือเบื่อก่อนอื่นผมขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสังและครอบครัวที่จัดอบรมรายการศาสนาเนี่ยไม่หยุดเลยใช่ไหมทุกวันอาทิตย์มาชาอัลลอฮฺอันนี้มันเกิดมันเนี่ยหาอะไรมาใส่มาเสริมนะคนที่จัดอบรมเนี่ยผมให้กำลังใจนะจะเป็นใครก็ตามที่จัดอบรมศาสนาให้คนมาฟังศาสนาแล้วก็เชิญคนที่เข้าใจกุรอานแล้วก็เข้าใจหะดีษเนี่ยมาอธิบายอัลลอฮ์นบีขอดุอาเอาไว้ขอดุอาเอาไว้ก่อนท่านนบีจะเสียชีวิตขอว่านัดดรอัลลอฮูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความสดใสความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมดีหรือไม่ดีเนี่ยนบีขอดุอาเอาไว้นบีขอกับคนอื่นขอต่างกันไหมนบีขอเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมนี่แหละสำหรับพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนาเนี่ยได้อะไรได้สี่ข้อครับอัลลอฮ์จะประทานเราะห์มะห์ความเมตตาให้ขณะที่นั่งฟังศาสนาแล้วเรามานี่ไปเก็บไปเดินเก็บตามถนนไม่เจอครับเข้าไปในห้างซีคอนไปเดินหาเรามาหาไม่เจอครับเรามาได้จากการนั่งฟังศาสนานั่งฟังอธิบายอัลกุรอานอธิบายเรื่องที่มาจากความรู้ที่ผ่านวะฮีได้เรามาข้อที่สองได้สกี้นะความสงบสุขทางด้านจิตใจเราะห์มะห์ก็ความเมตตาจากอัลลอฮ์ประทานลงมาข้อที่สามฮัฟฟัตอะลัยฮุมุลมาลาอิกะมาลาอิกะนี่มาห้อมล้อมเห็นด้วยตาไหมไม่เห็นเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เรามนุษย์มองเห็นมาลาอิกะอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์เห็นชัยฏอน
แล้วก็ไม่ให้เห็นยินแต่ยินชัยตอนมาเลยก็นั่นเห็นเราเนี่ยระหว่างที่นั่งฟังศาสนานี่อัลลอฮ์ให้ฮัฟฟัตอะลัยฮิมุลมาลาอิกะฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาห้อมล้อมคนที่นั่งฟังศาสนาแล้วข้อสุดท้ายอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราตรงนี้ที่มานั่งฟังศาสนาเนี่ยให้กับบรรดามาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าทำไมต้องเล่าเพราะวันแรกที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาอัลลอฮ์สั่งให้มลาอิกะฮ์ในนั้นมันมียินมีชัยฏอนมีอิบลีสอยู่ด้วยกันอัลลอฮ์สั่งว่าจงสุญูดต่ออาดัมสุญูดหมายถึงคารวะบ่อาดัมฟาซาดัดัลมาลาอิกะตุอิลลาอิบลีสมลาอิกะฮ์เนี่ยสุญูดต่ออาดัมเพราะเชื่อคำสั่งอัลลอฮ์ยกเว้นอิบลีสชัยฏอนไม่ยอมสุญูดอัลลอฮ์ถามยินชัยฏอนถามว่าทำไมไม่สุญูดต่ออาดัมล่ะอิบลีสหัวหน้าชัยฏอนตอบบอกว่าคอลักตะฮูมินนารินคอลักตานีมินนารินวะคอลักตะฮูมินตีนอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจากดินนี่เรานี่มาจากดินใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ส่วนชัยฏอนเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟชัยฏอนมันคิดเองใช้ปัญญามันเองคิดบอกว่าไฟนั้นดีกว่าดินชัยฏอนมันคิดเองว่าไฟดีกว่าดินอัลลอฮ์ไม่ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าอะไรดีกว่ากันทำไมอัลลอฮ์จึงให้มลาอิกะฮ์เล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังว่าเรานั่งฟังศาสนากันที่นี่ที่ทรีอินทาวน์เนี่ยเล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังทำไมเพื่อต้องการที่จะบอกมลาอิกะฮ์ว่าวันแรกที่ท่านที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมามลาอิกะฮ์นี่มันก็บอกสร้างมาทำไมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมเพราะว่าพอสร้างมนุษย์มาเนี่ยจะมาทรยศจะมาทะเลาะกันจะมาอะไรอ่ะโต้เถียงกันฆ่ากันรู้ได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์ถามรู้ฉันอยู่กับยินมาก่อนยินนี่พอๆกับมนุษย์นี่แหละความเลวอ่ะนะแล้ววันนี้มนุษย์มันจะเลวทั้งหมดคนดีมีไหมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดอัลลอฮ์เลยเล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังว่าที่ท่านพูดวันแรกเนี่ยสร้างอาดัมมาทำไมเดี๋ยวมันมาทะเลาะกันมาขัดแย้งกันมาฆ่ากันไอ้คนที่ฆ่ากันก็มีใช่ไหมก็อ่านข่าวดูสิใช่ไหมล่ะแต่คนที่ไม่ฆ่ากันก็มีนี่มานั่งฟังศาสนากันเนี่ยเล่าให้มลาอิกะฮ์ฟังไม่ใช่เลวทั้งหมดคนดีก็มีอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราตรงนี้ให้บรรดามลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยฟังนี่คือความดีนี่ท่านนบีไม่เล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นความลับทั้งหมดนะเป็นความลับที่อัลลอฮ์ไม่เผยให้ใครรู้นอกจากผ่านนบีให้นบีมาสอนแต่ถ้าเราไม่ฟังนบีสอนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเผยความลับให้มนุษย์ฟังผ่านนบีมีอะไรบ้างนี่เป็นความลับนะครับและความลับอีกอย่างนึงความลับนะที่อัลลอฮ์เผยผ่านนบีให้นบีมาเล่าคนที่รวยที่สุดในโลกนี้เนี่ยใครคนที่รวยที่สุดในโลกนี้ใครที่เราฟังข่าวก็คือบิลเกตใช่ไหม richest in the world เลยรวยที่สุดในโลกอ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของมือถือไงบอกไม่ใช่นี่เล่าผ่านนบีให้นบีมาสอน
คนที่รวยที่สุดคือคนที่เป็นมุสลิมที่นมาสุนัตก่อนนมาสุบฮ์สองรอกอาตไม่ขาดคนที่นมาฟัรดูห้าเวลาเนี่ยแล้วก็นบีมันเน้นบอกว่าคนที่นมาตรวาติบก่อนนมาสุบฮ์สองรอกอาตทุกวันทำไม่ขาดเป็นคนที่รวยที่สุดท่านมาจะพูดว่ารวยสุดนะท่านบอกพูดอย่างนี้สิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้สิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่ที่โลกอาหรับครองอยู่เมืองไทยก็มีน้ำมันเยอะแล้วก็มีเพชรมีพลอยแล้วก็มีที่ดินเนี่ยถ้าจะขายก็ราคามหาศาลยังสู้คนนมาสองรอกอาตไม่ได้ฉะนั้นคนที่รวยที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่คนที่มีเงินทองเยอะๆไม่ใช่ก็คือคนที่รักษานมาซุนัตก่อนนมาซุบฮ์เป็นประจำทุกวันสบายใจไหมตกลงว่าความดีความเด่นความสมบูรณ์อยู่ในพี่น้องมุสลิมหมดเลยแล้วคนที่นับถือศาสนาอิสลามคนนี้แหละเป็นคนที่มีเกียรติมากนะครับยัฟฟังอิลลาฮุลละซีนาอามานูอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลละซีนาอูตุลอิลมะดารอญาตแล้วก็ยกย่องคนที่มีวิชาความรู้อัลลอฮ์ให้เกียรติท่านจะมาเรียนกันเนี่ยมาหาความรู้เนี่ยมาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอีมานเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลดยาซีดูว่ายังกุสมันมีขึ้นแล้วก็มันมีลดสังเกตเวลาอีมานเพิ่มเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมกับพี่น้องมุสลิมด้วยการเห็นหน้าก็ยิ้มก่อนทักก่อนแล้วก็ไปไหนมาไหนก็พาอะไรเนี่ยพาฮาดียะไปให้อย่างน้อยก็น้ำปลาก็ยังดีซึ่งน้ำปลาแล้วกะปิถือไปนั่นคนอิหร่านเวลาอีมานมันขึ้นเนี่ยพออีมานลดเนี่ยเห็นหน้าใครจะมันไส้หมดนี่มันน่าด่าจริงๆเลยแค่ขับรถปาดหน้านิดนึงจะมีเรื่องกันน่ะแต่ถ้ามีอีมานเนี่ยสงสัยมังมะมันตายแล้วมันคงรีบไปเอ้าคิดไปทางที่ดีซะมันก็ไม่มีเรื่องกันใช่ไหมนี่ถ้าเราคิดอะไรเป็นคิดอะไรให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยทะเลาะกันมีไหมไม่มีอย่างนี้เป็นต้นครับมีมุสลิมอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมเขารับอิสลามผ่านสันติชนนี่แหละแล้วก็มาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมเนี่ยอยู่กันหลายปีแล้วล่ะสามีก็เคร่งคัดศาสนาดีก็ปลุกกันนมาตะฮัจญุดตอนกลางคืนพอภรรยาติดนมาดีอะไรดีสามีไม่ขึ้นแล้วปลุกเท่าไรก็ไม่ขึ้นเวลาปลุกถีบไม่ใช่พวกเราที่สันติชนที่อื่นอย่างนี้น่ะดีไหมไม่ดีฉะนั้นช่วยกันอะไรนะปลุกกันทำความดีนอนแล้วจะให้ตื่นตะฮัจญุดได้เนี่ยเขามีวิธีนะให้นอนแต่หลังจากดูละครก่อนใช่ไหมต้องดูมันละครเนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วเราแก่แล้วอันนั้นดูมาเยอะแล้วดูละครมาเยอะแล้วพอได้แล้วแล้วดูละครมากๆเนี่ยในบ้านเรามีแต่อะไรนั่นแหละใช่ไหมเปลี่ยนจากละครมาเป็นทีวีซะมีทีวีเปิดทีวีศาสนาทำดูดิละเมื่อเช้าเนี่ยตอนตีห้าผมแต่งตัวจะไปนมาดนะจะสอนตัฟซีรเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเราก็นึกเวลาโทรมันก็ต้องโมนาฬิกาบ้างใช่ไหมมันกี่โมงกันแน่เนี่ย
ผมก็รับโทรศัพท์โทรจากจังหวัดไหนครับนราธิวาสโอ้โหผมก็นึกไปทางดีนะสงสัยลุกขึ้นนมัสการยุทธโทรมาทำไมครับบริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ใครไม่ใช่ให้ผมนะให้คนอื่นผ่านผมผมก็ขอดุอาให้แสดงว่าคนเนี่ยนะลุกขึ้นนมัสการยุทธเสร็จแล้วก็อยากจะทำความดีมันไม่มีช่องไหนอ่ะก็โทรมาหาผมไม่รับโทรศัพท์ง่ายหน่อยผมก็รับเลยผมก็ขอดุอายาวให้คนฟังมันเพลินไปงั้นแหละเอาพี่น้องครับตัวลงว่าคนที่รวยที่สุดในโลกใครไม่ใช่บิลเกตคนที่เป็นมุสลิมที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็รักษานมาธาเวลานมาตรวาติบสุนัตรวาติบไม่ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมาตซุบฮ์ก่อนนมาตซุบฮ์นมาตสองอัตไม่ขาดคนนี้แหละเป็นคนที่ richest in the world ผู้สังเกตนะรวยที่สุดในโลกเอาได้ไหมเอาอัลลอฮ์จะให้เห็นตอนหนาตอนตายครับมาเช้านี่ผมสอนตัฟซีรเนี่ยนี่งานที่สามแล้วนะเนี่ยสอนตัฟซีรหลังนมาตซุบฮ์ตีห้าครึ่งต้องคิดอยู่ทีตีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งอ่ะตอนเก้าโมงไก่หมาบวงอารีออกรายการทีวีทางรอดจบแล้วมาที่นี่นี่สามงานแล้วนะพี่น้องทำมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพอเห็นหน้าพี่น้องหายเหนื่อยหมดเลยแบบท่านพี่น้องเราเห็นผมก็หายเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะนอนนะพี่น้องครับวันนี้จะคุยกับท่านพี่น้องว่าความวิบัติเนี่ยแปลว่าอะไรความชิบหายเนี่ยเข้าใจง่ายจีนะความวิบัติความชิบหายเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานไม่ใช่คิดเองครับความวิบัติอยู่กับคนนะไม่ได้อยู่กับแมวนะไม่ได้อยู่กับลานะล่อนะอยู่กับแพะไม่มีครับความวิบัติเกิดขึ้นกับคนเราไปชี้หน้าใครไม่ได้ด้วยบาปด้วยนะไปชี้หน้าว่าเองเนี่ยวิบัติไม่ได้นอกจากคนที่อัลลอฮ์เอ่ยชื่อไว้แล้วอ้าวขอยกตัวอย่างคนที่วิบัติอัลลอฮ์ให้เห็นนะก่อนตายนะกษัตริย์นุมรุดคดีนชื่อไหมกษัตริย์นุมรุดมาสมัยไหนสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกษัตริย์นุมรุดนี่ไม่เบาจับนบีอิบรอฮีมโยนใส่อะไรกองไฟถามว่าตายหรือไม่ตายทำไมอ่ะอัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นเห็นไหมพอเสร็จแล้วก็กษัตริย์นุมรุดเนี่ยสารพัดทำทุกอย่างของที่อัลลอฮ์ห้ามส่งนบีอิบรอฮีมมายับยั้งว่าอย่าทำนะอย่าทำนะอัลลอฮ์โกรธนะฉันไม่เชื่อคุณคือใครอ่ะเสร็จแล้วอัลลอฮ์ส่งยุงมาส่งยุงนะมากัดทหารของกษัตริย์นุมรูดไม่รู้ว่ากี่แสนคนนะเป็นยุงมาเลยมาเป็นฝูงแล้วก็เป็นน้องมากัดไม่ใช่กัดธรรมดานะกินเนื้อด้วยอ่ะบ้านเรายังไม่เคยมีแบบนี้ใช่ไหมนี่อัลลอฮ์เมตตานะเพราะนบีขอดุอาอย่าให้มีโรคระบาดแรงๆแค่โรคโควิดนี่ยังปิดจมูกไม่หายอ่ะจะเลือกนะเวลาปิดจมูกต้องขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซิวัลจุนูนิวัลจูซามวะมินซัยยิอิลอัสกอมีทุกครั้งที่คุมจมูกปิดจมูกต้องขอดุอาออกจากบ้านต้องขอดุอาเข้าบ้านต้องขอดุอาแล้วก็ล้างมือบ้วนปากด้วยแปรงฟันด้วยนี่คือการรักษาโรคโควิดที่ดีที่สุดไอ้คุมเนี่ยรัฐบาลสั่งแต่ที่นบีสั่งเนี่ยโรคระบาด ทุกอย่างเนี่ยให้มองเป็นรอห์มะห์อย่ามองแบบคนกาเฟรมองอ่ะโรควิบัติมาแล้วเรามองไม่ได้นบีสั่งให้เรามองโรคระบาดเป็นรอห์มะห์อธิบายอย่างนี้ใครตายเพราะโรคระบาดเนี่ย
หลังจากปกป้องแล้วนะอ่านดูอาแล้วกักตัวอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดโรคระบาดนี้มาพบกับเราเราตายเนี่ยคนนี้ผลบุญเท่ากับตายชะฮีดดีได้ไม่ดีเห็นไหมพี่น้องนั่นเราต้องมองเรื่องไม่ดีทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่ที่จะพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยความวิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกับคนตั้งต่อไปนี้อย่างเนี้ยนุมรุตเนี่ยพอยุงมากินทหารตัวเองตายไม่รู้กี่แสนคนคือแล้วยุงตัวนี้นะบินอยู่บนหัวกษัตริย์นุมรุตกษัตริย์นุมรุตเดินเข้าบ้านเดี๋ยวว่าบ้านสิพระราชวังไปบอกเมียบอกว่าทหารเราตายหมดแล้วยุงมันกัดกินเนื้อด้วยนี่มันเข้ามาตัวนึงมันบินอยู่บนหัวกษัตริย์เนี่ยล่าภาษาอูรูพูดภาษาดีเขาว่าลังร่าปัจฉัดยุงพิการบินอยู่บนหัวกษัตริย์แล้วเข้าจมูกกษัตริย์นุมรุตพอเข้าไปแล้วมันไปดิ้นอยู่บนศีรษะดิ้นทีหนึ่งปวดหัวทีหนึ่งนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในคัมภีร์กุรอานพบทำไมนะปวดหัวก็เอารองเท้าเนี่ยมาเคาะพอเคาะมันก็เบาพอดิ้นอีกเคาะอีกดิ้นอีกเคาะอีกจนกระทั่งตายนึกภาพคนที่แมลงวันหรือแมลงวีหรือยุงเข้าจมูกแล้วตายเราเคยพบไหมล่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมแต่ในโลกนี้มีมาแล้วคนนั้นเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์คนที่ดื้อดึงขวางคำสอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจับนบีอิบรอฮีมโยนใส่ไฟนั่นน่ะทรมานคนแบบนี้แล้วก็ขวางคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนตายแต่ส่วนนบีอิบรอฮีมขอดุอาอัลลอฮ์จะฉันไม่ไหวแล้วนะสอนเท่าไหร่ไม่มีใครเชื่อเลยนะส่วนนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนเดียวครับที่ไม่เคยขอดุอาลงโทษอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดทั้งที่ด่ากุรอานด่านบีด่าซุนนะห์นบีเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมตายกันเท่าไหร่เนี่ยให้พี่น้องมุสลิมทะเลาะกันอะไรกันนบีไม่เคยขอดุอาให้อัลเลาะห์ลงโทษนะถามว่านบีมาใจดีมั้ยใจงามมั้ยเราก็ควรจะใจงามแบบหัวหน้าเรานะแบบนบีมุฮัมมัดใจงามสงสารคนเมตตาคนช่วยเหลือคนด้านการเงินถ้ามีกะปิเยอะก็ให้กะปิบริจาคกะปิมีกุ้งแห้งบริจาคกุ้งแห้งนะก็บริจาคกันคุยกันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คนวิบัติมีใครบ้างข้อแรกฟาไวลุลลิลกอซียะคนที่หัวใจกระด้างหัวใจกระด้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนคือหัวใจคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยฟาไวลุลลิลกอซียะติกุลูบุฮุมมินซิกริลลาฮ์ในซูเราะห์อัซซุมัรที่39อายะที่22ไปเปิดดูบ้างกุรอานฉะนั้นคนที่วิบัติคนที่พูดภาษาเราคือคนฉิบหายเนี่ยนะมีใครบ้างสังเกตดูเราเป็นอย่างนี้เปล่าถ้าเราเนี่ยไม่เขาจะนึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงอัลลอฮ์เลยถ้าไม่ได้วิเคราะห์ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานว่าคนนี้เป็นคนที่วิบัติบนดุนยานี่อัลลอฮ์ไม่ครับประวิงเวลาเอาไว้ก่อนทำไมประวิงเวลาไว้เพื่อให้เขาได้มาเรียนศาสนาแบบนี้ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษให้เขาได้มาเรียนศาสนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองเปิดเวลาให้30ปียกตัวอย่าง30ปีให้เวลา30ปีแล้วไม่ยอมเรียนเท่ากับเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองอัลลอฮ์ไม่ลงโทษบนดุนยาเพราะ
นบีขอดุอาเอาไว้นบีมุฮัมมัดคนสุดท้ายนี่นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอย่าลงโทษคนที่ทำอะไรผิดบนโลกดุนยาแบบนี้ขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่อ้าวนบีตายไปแล้วขณะที่คนกำลังเดินตอวาฟอยู่ที่มักกะที่ไบตุลลอฮ์ที่กล่าวว่าอัลลอฮุมมักฟิลีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วยดูอาบทนี้ต่างหากที่ประคองโลกใบนี้ไม่ให้มีอาซาบลงมาเพื่อกระทำลายคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ทำไมประวิงเวลาเพื่อให้เขาได้หันมาเรียนศาสนาเปิดสอนที่สันติชนก็มาจะเก็บตังค์ใช่ไหมจะมาเก็บตังค์บ้างครับนั่นคือฟรีใช่ไหมบางทีก็เลี้ยงอาหารด้วยบางคราวก็แจกตังค์ด้วยจากตังก็รับนะพี่น้องครับนี่ความประเสริฐของอิสลามฉันอิสลามจะอยู่ตรงไหนก็ตามคนถ้ามีอยู่ในศาสนาอิสลามนี้เนี่ยแล้วก็ยืนหยัดในอิสลามนี้แล้วก็ฟังศาสนาแล้วไปเผยศาสนาอัลลอฮ์ให้เจ็ดรายการเอาหรือไม่เอาเอาเจ็ดรายการบันทึกข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์ให้เราะห์มะห์ความเมตตาดีหรือไม่ดีเนี่ยแม่หัวใจเราเนี่ยเมตตาคนสงสารคนนี่แหละมาจากการฟังศาสนานี่แหละอยู่ในศาสนานี้ศาสนาอิสลามนี่แหละพี่น้องเพราะคำว่าอิสลามหมายความว่านะยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยมีเชิงหรือว่าสิ้นเชิงมอบตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงมอบต่ออัลลอฮ์ 80% ได้มั้ยต้องเท่าไหร่ต้อง 100% เพราะบางคนเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายใหม่นะมอบต่ออัลลอฮ์ 80 อีก 20 เนี่ยเอาไว้เผื่อโต๊ะตะเกียนี่ชิริกอีก 20% เนี่ยเผื่อหมอดูเวลาจะแต่งงานลูกสาวลูกชายไปหาหมอดูก่อนหมอว่าไงหมอเอามือมาสินี่แต่งวันอะไรโอ้ว่าได้ข้างขึ้นข้างขึ้นได้ข้างแรมไม่ได้บาปอย่าทำนะเนี่ยเราเชื่อเลยอ่ะที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วก็นบีที่มาสอนประมาณ124,000คนไม่เชื่อฮะไปเชื่อหมอดูนี่แสดงว่าไว้ใจในอัลลอฮ์ 80% ไว้ใจหมอดู 20 นี่แหละชิริกคนที่ตายในสภาพที่มีชีริกติดลงไปมีชีริกติดผ้าขาวไปมีชีริกติดตัวไปไม่ยอมเตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ก่อนนะบนดุนยานี้อัลลอฮ์ให้อยู่เพลินอร่อยพอตายพับพอวิญญาณมาถึงเขาหอยเท่านั้นแหละอัยยาอัลลอฮ์จ๋าฉันพลาดไปแล้วอย่าให้เพิ่งตายได้ไหมประวิงเวลาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งฉันจะเตาบ้าตัวฉันจะสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ไปยุ่งกับโต๊ะตะเกียบพวกหมอดูอีกแล้วอัลลอฮ์เคยให้ใครไหมล่ะเวลาความตายมาเนี่ยประวิงเวลามีไหมไม่มีครับอิรายะอาจารุฮุมลายัสตักฮิรุนัสอาตันวลายัสตักดีมูนเวลาความตายมาปั๊บรู้ไม่ตายเพราะอะไรไม่ใช่ตายเพราะโรคโควิดตายเพราะริสกีเราหมดต้องนึกแบบนี้ครับริสกีเนี่ยมาก่อนรู้เปล่าริสกีเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้ตั้งแต่วันไหนวันที่เราอายุได้4เดือนอยู่ในท้องมะเรานู่นน่ะต้องนึกโอ้อยู่ในคันมะเรานะอายุได้4เดือนพอเริ่มดิ้นเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮ์ให้วิญญาณมาแล้วให้มลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณลงไปในมดลูกอ่ะพอเป่าวิญญาณปั๊บให้4รายการนี่เป็นความลับที่อัลลอฮ์เผยให้นบีมาประมาสอนน่ะความลับ4รายการ1ให้ริซกีว่าจะได้เท่าไหร่จะมีนากี่ไร่มีสวนอินทผลัมเท่าไรมีรถกี่คันให้ริซกีจองไว้แล้ว2กำหนดวันตาย
expire date วันหมดอายุเพราะริสกีหมดถึงตายข้อที่สามมีอาชีพทำอะไรข้อที่สี่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสี่ข้อเนี่ยสามข้อเลือกไม่ได้เข้าใจนะสามข้อเลือกได้ไหมริสกีเท่าไรอัลลอฮ์กำหนดวันตายอัลลอฮ์กำหนดมีอาชีพทำอะไรอัลลอฮ์กำหนดพยายามนี่มาก่อนนี่มีอาชีพขายปลาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าขายอะไรเขาจะขายอะไรมันจะขายได้เลยอัลลอฮ์เลี้ยงใช่ไหมนี่พอพยายามตายนี่นะพอริสกีหมดสามอย่างนี่เลือกไม่ได้แต่ข้อสุดท้ายนี่นะจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอันนี้เลือกได้ให้เลือกจะเป็นคนดีต้องมาฟังศาสนาที่สันติชนหรือ Tree in Town ถ้าเลือกไม่เป็นคนดีเป็นคนชั่วก็อยู่ที่บ้านน่ะดูละครไปเข้าบาร์ไปในคลับร้องเพลงเต้นรำกันอะไรกันพี่น้องเพลินเอาไปเลยชีวิตฉะนั้นตั้งแต่อายุได้กี่เดือนนะ4เดือน120วันอัลเลาะห์กำหนดให้4รายการ3รายการแรกนี่เลือกได้ไหมไม่ได้แต่รายการสุดท้ายนี่เลือกได้ไหมได้ท่านคนที่เลือกอยู่ในศาสนานี้อัลเลาะห์ให้7ข้อด้วยกันความตายเนี่ยคุณความตายนี่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้นะครับพอริสกีหมดอัลลอฮ์มาเอาวิญญาณออกจากร่างเลยให้มาเลก้ามากระชากวิญญาณกำลังนั่งๆอยู่เนี่ยตายเลยดิ้นตายไปเลยคนก็ด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ไม่บอกล่วงหน้าเลยบอกล่วงหน้าสักเดือน2เดือนใช่มั้ยจะได้เตรียมตัวอะไรทารายทำความดีนี่มากระชากวิญญาณออกมลาอิกะฮ์ก็ไปเล่าให้อัลลอฮ์ฟังอัลลอฮ์จ๋าประชาชนด่าท่านอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วก็มันด่ากูเนี่ยก็ด่าอะไรก็เวลาตายมาเอาวิญญาณแบบกระชากเลยทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าเราว่าเดี๋ยวฉันจะให้มีสาเหตุในการตายให้มีสาเหตุในความตายพออัลลอฮ์ให้มีสาเหตุปั๊บลืมอัลลอฮ์อีกแล้วนึกว่าโรคโควิดทำให้คนตายรถชนทำให้คนตายเพราะเมียเอาปืนมายิงการถูกยิงปืนเพราะความตายไม่ใช่นั่นคือสาบับเรียกว่าอัสบาบสาเหตุแต่ที่ตายเพราะริสกีเองหมดอัลลอฮ์ให้ความตายมาเกิดเนี่ยอะกีดะห์อย่างนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดยิบอย่างเราต้องมีลึกอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์บริหารจัดการไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้แม้แต่อย่างเดียวทีนี้คนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนใดนะเป็นคนที่วิอะไรคนวิบัติเป็นคนอะไรนะชิบหายนะเรื่องที่สองคนที่นมาดก็วิบัติก็มีด้วยนมาดแบบไหนหรือเปล่ามันมีข่าวออกมาเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนมาตอรวี20รอกอะอ์เขานมากันแค่7นาทีเคยดีนข่าวใช่ไหมเคยฟังข่าวใช่ไหม7นาที20รอกอะอ์7นาที20รอกอะอ์7นาทีแล้วข่าวไปทั่วโลกแล้วคนก็ชอบลงด้วยนมาไหวปื้อเลย20รอกอะอ์7นาทีเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะนมาดแบบนี้นะฟะไวลุลลิลมุซอลลีนความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำนมาดอันนั้นอธิบายใหม่ก็คือ
พวกเราวันนี้แหละพอได้เวลานมาศปั๊บอาซาร์แล้วอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์กูจะคุยกูนั่งคุยจะก่อนกำลังทำนู่นทำนี่เพลินกำลังทำขนมเพลินใช่ไหมรอประมาณใกล้ๆเวลาอีกสัก20นาทีจะหมดเวลาซุฮรเพิ่งจะไปนมาศแล้วว่าเข้าหาอัลลอฮ์หน่อยอีก20นาทีจะหมดเวลา2ชั่วโมงครึ่งอยู่กับขนมแบบนี้ก็ความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่นมาศพอนมาศก็ต้องรีบใช่ไหมจำจำพวดให้สลามอัสตักบิรุลลอฮ์ก็ไม่ได้พูดเวลาหมดแล้วเข้าอาซัดพอดีแล้วเนี่ยอย่าทำแล้วก็หัวใจเนี่ยไม่ได้นึกถึงนมาศเลยนมาศมองเป็นงานบังคับมาเอาละอาซาดอีกแล้วอาซาดมาอีกแล้วร้อนรำคาญจริงๆเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นเถอะมันห่างๆเสียงอาซาดหน่อยคนประเภทนี้มีไหมที่สันติชนไม่มีนี่จะบ้านผมนู่นหรอพี่น้องนี่งานที่อิสลามมาสอนเรื่องอย่างนี้อะไรเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กับศาสนานี่แบบใจเย็นๆใจสบายๆคนที่อยู่กับอิสลามแล้วก็เรียนรู้เรื่องอิสลามนะครับอัลลอฮ์ให้7อย่างใช่มั้ยอย่างที่1อะไรเราะห์มะห์อย่างที่2สกีนะสกีนะแปลว่าสงบสุขทางใจนะอาถามท่านพี่น้องว่าอีมานเนี่ยสถานที่เก็บอีมานอยู่ที่ไหนสถานที่เก็บอีมานอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ที่มือหรืออยู่ในกระเป๋าเสื้อหรืออยู่ที่แมสอยู่ที่ไหนแน่รู้ไหมอยู่ที่ไหนก็อยู่ไหนหัวใจสถานที่เก็บอีมานมันอยู่ในกระเป๋าถือครับมันอยู่ในกระเป๋านี่ไม่ใช่มันอยู่ที่แมสไม่ใช่อยู่ที่หัวใจถ้าเอาอีมานเก็บไว้ที่หัวใจเนี่ยนะจะเดินไปไหนมาไหนสง่างามอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเจอตังตกหมื่นหนึ่งเอ้าถามท่านพี่น้องเก็บหรือไม่เก็บนี่คือปัญหาพอเรียนปั๊บไม่เก็บพอเก็บพับเป็นภาระเลยจะต้องเอาไปประกาศนะเงินของใครอิหม่ามชาฟิอีว่าประกาศ1ปีถ้า1ปีไม่มีใครมารับถ้าเราจนมากเอามาใช้ได้ถ้าเราพอมีพอกินเอาไปบริจาคให้สันติชนซะให้เด็กกำพร้าโรงเรียนสัตว์รูปธรรมนู่นนี่อิสลามเห็นไหมถามว่าฝืนอารมณ์บ่าวเก็บเงินริมถนนหมื่นบาทคนไม่มีศาสนาไม่ฟังศาสนาก็จะนึกว่านี่ริสกีของฉันมาแล้วอัลลอฮ์โปรยมาอัลลอฮ์ทดสอบคุณต่างหากให้เจอเงินริมถนนหมื่นบาทอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบว่าเงินหมื่นบาทเนี่ยได้มาแล้วเอาไปทำอะไรก้มลงเก็บก็บาปอยู่แล้วเอาขึ้นมาพูดริสกีของฉันก็บาปอีกพี่น้องแล้วเอามากินเองให้ลูกเมียกินอีกบาปหมดเลยพี่น้องท่านต้องนึกอัลลอฮ์ทดสอบหัวใจเงินหมื่นบาทนี้ต้องไปประกาศหาเจ้าของนี่คืออิสลามถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วก็ฮะดีษบทนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อบ่าวไปดีนะบาบุลลุกุตโตลุกุตโตลามกอบตอตาแปลว่าเก็บของหล่นผมเก็บของหล่นที่สวนหลวงร.9 500ตอนนั้นเข้าใจศาสนายังไม่ลึกซึ้งขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าขอบคุณมากเจอเงิน500บาทมาอ่านหะดีษพบเฮ้ยนี่มันทำผิดเนี่ยทำผิดอย่างแรงเลย500บาทก็ตกนรกได้เนาะไม่ต้องหมื่นนะ500บาทก็ตกทรมได้จ
ฉะนั้นต้องระวังตัวตลอดเวลาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้จะให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาต้องเรียนศาสนาต้องฟังศาสนาตัวลงว่านมาต้องตรงเวลานะเริ่มเข้าเวลาปั๊บให้รีบนมาเลยข้อที่3นะครับยาไวลนากอดกุนนาฟีกอฟลาตินชายชีวิตไปวันหนึ่งไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยวุ่นอยู่กับคนมีสวนก็ทำสวนมีแพะก็อยู่กับแพะมีควายก็อยู่กับควายมีโรงงานเชือดสัตว์ก็อยู่วุ่นอยู่กับเชือดสัตว์อะไรพี่น้องไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยนมาท่าเวลาก็ไม่มีนมาสุนนะรอวาติบไม่มีเลยอยู่กับดุนยานี่คือความหายนะอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนอีกเรื่องนะครับวัยลุลลิกุลลิฮูมาซาติลลูมาซาความวิบัติจะเกิดขึ้นกับทุกคนลิกุลลินะแปลว่าทุกคนฮูมาซาผู้ที่นินทาและพวกเรานี่ก็ไม่ชอบนินทาหรือชอบนินทาถามจริงๆเด้อชอบนินทาหรือไม่ชอบนินทาพูดเรื่องของคนอื่นมันอร่อยปากโอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นการนินทาทั้งหมดคือความพินาศยิ่งมีแม่เลี้ยงโอ้โหด่าแม่เลี้ยงเนี่ยมันจริงๆที่เช่นสามีไปมีเมียสองคนอัลลอฮ์คนแรกจะด่าคนที่สองคนที่สองด่าคนแรกนั่นละความวิบัติหมดเลยอ่ะไวลุลลิกุลลิฮูมาซาติลลูมาซานินทาใส่ร้ายพูดจาเนี่ยวิบัติทั้งหมดครับกูอ่านสอนดีเปล่าดีต้องคุมอารมณ์นะต้องคุมอารมณ์เอาทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมสอนตัฟซีรคนที่ตกนรกเนี่ยตะโกนในนรกตะโกนนะยัสรอคูนะยัสตัฟรีคูนแปลว่าพูดตะโกนเสียงดังเนี่ยทุกคนตะโกนหมดยกตัวอย่างคนในนรก10ล้านคนตะโกนพร้อมๆกันนะหูแตกไหมล่ะคนนี้ก็ตะโกนคนนี้ก็ตะโกนคนนี้ก็ตะโกนตะโกนกันหมดเลย10ล้านคนยกตัวอย่างแสบหูไหมอยู่บนดุนยาเนี่ยคุยดังๆเรายำคานคุยค่อยๆไม่ได้เหรอนี่ตะโกนกันในไฟนรกขอร้องอัลลอฮ์3เรื่องอัลลอฮ์ไม่ให้เลยผิวหนังของคนนรกพี่น้องสกินแปลว่าผิวหนังความหนาของมันประมาณเดินเนี่ย3วันเดินอย่างเดียวผิวหนังนี่หนาประมาณ3วันผมก็นั่งคุยกับเพื่อนๆประชาชนเดินจากกรุงเทพเชียงใหม่นั่นคือความหนาของหนังพอหนังนี่มันเกรียมดีไม่ดีบัดดั้นนาอยู่ลู่ดันรอยระหูเราจะเปลี่ยนหนังใหม่มาให้ใหม่ในนรกนี่เฉพาะหนังนะหูอะไรไปน้องหูเราเนี่ยกับไหลนี่กับไหลนี่เดินกันกี่วันผมท้าวก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้ร้องตะโกนในนรกเนี่ยขออัลลอฮ์3เรื่องอัลลอฮ์ไม่ให้สักเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งขอออกจากนรกอัลลอฮ์จ๋าฉันทนไม่ไหวแล้วขอออกไปอยู่นอกนรกได้ไหมอัลลอฮ์ให้หรือไม่ให้ไม่ให้ครับเรื่องที่สองขอให้เบาการลงโทษหน่อยให้หลีไฟหน่อยมันร้อนเหลือเกินไปเดือดแล้วเดือดอีกเดือดแล้วเดือดอีกทรมานในนรกให้เบาหน่อยให้ไหมเรื่องที่สามขอให้ตายพอตามจบใช่ไหม
แต่มันไม่ตายขอสามเรื่องหนึ่งขอออกสองขอลดหย่อนข้อที่สามขอให้ตายเอาว่าไม่ให้สักเรื่องเจรจาเจรจาขอลดหย่อนนะครับใช้เวลานานทวัน 1,000 ปีครับบางรายงานบอกว่า100ปีบางรายงานว่า40ปี80ปีขอต่อรองขอต่อรองกับอัลลอฮ์จะขอลดหย่อนหน่อยเนี่ยใช้เวลาเจรจาเนี่ยนานถึง 1,000 ปี80ปีมี100ปีมี40ปีมีมันขึ้นอยู่กับบาปแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากรักษานมาตย์5เวลาอย่านินทาคนเราถูกนินทาเนี่ยพอรู้ข่าวเนี่ยหูร้อนใช่หรือไม่ใช่มึงนินทากูอีกแล้วหูนี่ร้อนชาเลยร้อนทำไมคนนินทาบาปเองเราบาปไหมเราไม่บาปจะไปร้อนทำไมอ่ะท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอาลีมอุลามะคนหนึ่งสอนศาสนาแล้วก็ถูกชาวบ้านเนี่ยด่าชาวบ้านเนี่ยตำหนิด่านู่นด่านี่ไปต้องมีวันหนึ่งท่านเดินผ่านหน้าบ้านเขาได้ยินเสียงด่ามาจากบ้านเนี่ยท่านยืนฟังประมาณแป๊บเดียวรู้อ๋อนี่มันด่าฉันท่านนึกในใจเขาเอาความดีของเขามาใส่บัญชีฉันพอตอนเย็นกลับไปบ้านบอกลูกเอาอินทผลัมเม็ดงามๆใส่ถาดเอาไปให้คนบ้านนั้นลูกถามเอาไปให้ทำไมล่ะพ่อก็ตอบว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาด่าพ่อเขาเอาความดีของเขาที่เขาสะสมไว้ในตัวของเขานี่นะถ่ายเข้าบัญชีพ่อหมดเลยขอบคุณเขาเอาอินทผลัมเม็ดงามๆไปให้บ้านนั้นบ้านคนที่ไวลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะดะพี่น้องเราถูกนินทาเนี่ยกว่าจะรู้บางทีอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาด่าฝากกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งความจริงเวลาเขานินทาเนี่ยมันออกจากปากเขาเข้าหูเขาก่อนนะกว่าจะมาเข้าหูเราได้บางทีสองอาทิตย์แล้วเครียดทำไมถ้าเรามีศาสนาไม่เครียดโอ้อร่อยจ๋าอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้จักอิสลามถ้ารู้จักอิสลามเขาจะไม่นินทาเขาจะมาจะใส่ได้จะไม่พูดจาไม่ดียกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดพออัลลอฮ์ส่งนบีมา 124,000 คนมาสอนคนนะแต่ยุคเราเนี่ยนบีของเราชื่อนบีอะไรมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีให้รูปแบบไว้หมดเลยครับจะเข้าห้องน้ำด้วยเท้าซ้ายจะนอนตะแคงขวามีน้ำนมาดแปรงฟันจะปัดที่นอนอานนท์อานนี้นบีสอนหมดเลยไปแล้วแล้วนบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟถูก3รายการใช่ไหมนี่ย้ำไปย้ำมา1ถูกไล่2ถูกด่า3ถูกขว้างด้วยหินไปสอนศาสนานี่พี่น้องครับถูกขว้างด้วยหินนบีก็เดินออกมาจากหมู่บ้านเลือดไหลมานั่งอยู่โคนต้นอินทผลัมใช่ละบางคนว่าอินทผลัมคนว่าต้นองุ่นยิบรีมลาอิกะห์ลงมาแสดงตัวบอกว่าแก้แค้นไหมนบีครับถามว่าแก้แค้นยังไงอ่ะฉันนี่อัลลอฮ์มอดูแลภูเขาจะให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันแล้วคนที่ด่าท่านที่ไล่ท่านที่เอาหินขว้างท่านเนี่ยตายหมดบอกไหมนบีขอดูอัลลอฮุมะฟิลิกามีฟะอินนะฮุมลายะละมูอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กลุ่มของฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้นี่ต้องให้อภัยแบบนี้ครับต้องให้อภัยคนแบบนี้ฉะนั้นภรรยาให้อภัยสามีถ้าสามีทำอะไรผัดพลาดไป
อย่าด่าเลยทำได้ป่ะอินชาอัลลอฮ์ทำได้ไหมได้ลูกทำอะไรผิดอย่าเพิ่งปฏิวัติเรียกลูกมามูฮัมหมัดทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมันจะเปรี้ยงมึงท่านเมื่อกูเห็นยิ่งต่อไปนะเดี๋ยวกูเตะภาษาใครอ่ะภาษาของนบีเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับภรรยาไม่เคยทะเลาะกับลูกๆไม่เคยทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์นบีมีเป็นแสนคนอยู่รอบนบีหมดเลยแล้วอัลเลาะห์สั่งนบีใช่มั้ยนั่นก็มีกุรอานวะลากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลบิลัมฟัซซูมินฮาวลิกถ้าท่านนบีเนี่ยแข็งกระด้างพูดจาแข็งกระด้างกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคนจะหนีออกทีละคนละคนละคนเอ้าคนเข้ากับคนหนีอันไหนดีกว่ากันเข้าดีกว่าคนเข้าหาเราเนี่ยมันต้องมีอัคลากที่งดงามอย่าพูดจาแต่พูดจาโปรไลท์ทลีพูดจานิ่มๆ หน่อยให้สลามก่อนให้สลามทำอะไรก่อนยิ้มก่อนสมายแอนสลามนี่คืออิสลามสอนแบบนี้ใครมีปัญหาถามเชิญครับก่อนจะจบนบีสอนอย่างนี้มันซอลลัตดูฮาอัรบะอันใครที่นมาดูฮาสี่รอกอะอ์ตนมาทีละสองนะนมาดูฮาช่วง10โมงกำลังแดดกำลังร้อนตอนนี้ก็นมาดได้นี่อดมันเข้าจะเข้าแล้วมันคนจะนมาดไม่ได้แล้วนมาดูฮาสี่รอกอะอ์ตแล้วพอเข้าเวลานมาดซุฮุรนมาดอีก4รอกอะอ์ตที่ทำทีละสองรางวัลที่อัลลอฮ์จัดให้ก็คือบานัลลอฮูบุนยาละฮูบัยตุนฟิลญันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์นี่นมาซุนัตนมาซุนัตดูฮาสี่รอกอะอ์ตพอเข้านมาดนมาดบ่ายใช่ไหมนมาดซุฮุรซุนัตอีก4รอกอะอ์ตอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์ไม่ได้สร้างเองอัลลอฮ์จัดให้เอาหรือไม่เอาพี่น้องฝึกก่อนนมาต้องแปรงฟันเนี่ยพยายามพาแปรงสีฟันใส่กระเป๋ามาแล้วแปรงคนที่แปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาเนี่ยวันละ5ครั้งนะแล้วก็ทานอาหารอยู่3มื้อก็เป็น7ครั้งนะ5 6 8แล้วสิใช่ไหมแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเข้าบ้านล้างมือแปรงฟันก่อนนี่ซุนนะห์นบีครับโรคโควิดไม่สัมผัสเราเด็ดขาดเราจะให้สุขภาพแข็งแรงเหงื่อของเราก็จะนะจะไม่บวมแล้วก็สุขภาพดีโรคที่ผ่านฟันประมาณ300โรคขอดูอาต่อรอให้พี่น้องที่มารับฟังรายการมีสุขภาพแข็งแรงมีอีมานเยอะๆมีตักวามียะกีนมียะซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอแล้วไปขอดูอาให้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك